กลิ่นองุ่นหมากฝรั่งเนี่ยมาเต็มนะครับเหมือนสติ๊กเกอร์ข้างขวดที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นองุ่นหมากฝรั่งเลยครับสวัสดีครับผมจากชาแนลไทยเวฟนะครับชาแนลที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้ครับผมนำน่าจะเป็นน้ำยาตัวใหม่นะครับของค่ายบินใจนะครับเป็นกลิ่นเกรปบับเบิลกัมนะฮะเกรปบับเบิลกัมเนี่ยมันก็คือองุ่นบวกหมากฝรั่งนะครับและดูจากสติ๊กเกอร์ข้างหน้าขวดของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบองุ่นดำด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะหอมพอสมควรเลยนะแล้วก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับสำหรับแบรนด์บินใจนะครับเป็นแบรนด์จากทางมาเลที่หลายๆคนน่าจะเคยลองสูบมาบ้างนะครับเพราะว่าน้ำยาเขาก็ถือว่าดังพอสมควรนะแต่ส่วนตัวผมอะองุ่นบินใจฟรีเบทผมไม่ค่อยชอบนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบฝาดๆอะองุ่นฝันๆไงไม่รู้นะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบนะฮะแล้วก็น้ำยาตัวนี้มันเป็นซอนิกสำหรับพอตนะครับห้ามนำไปใช้กับตอมโยสูกับตอมแท้งเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันทำออกมาเพื่อพอตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะแล้วก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเนี่ยตอนนี้นะครับผมมีช่องใหม่ชื่อว่าช่องไทยเวฟนิวนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับโดยจะเป็นช่องสำรองนะครับเผื่อว่าช่องหลักโดนปิดนะครับจะได้ไปรีวิวในช่องใหม่แทนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าตาของแพ็คเกจเจ้าตัวนี้กันเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของขวดบินใจเกรปบับเบิ้ลกัมนะครับโดยนี่ด้านหน้าจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นโลโก้บินใจนะครับแต่มีตัวบวกด้วยนะ All in One นะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันสื่อถึงอะไรนะแล้วก็ด้านข้างนะครับบอกเลยว่ามากับ VGPG 5050นะครับแต่ไม่เขียนนิกบอกนะครับแล้วก็ขวดขนาด 30ml เป็นขวดสีดำแบบนี้นะครับเนี่ยไม่มีเขียนอะไรเลยนะฮะเนี่ยโล่งๆเลยนะครับเขียนแค่ Grape Bubble Gum นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยนะครับเปิดฝาดมกลิ่นออกมานะครับองุ่นหมากฝรั่งเลยนะครับแต่ว่ามันจะซ้ำกับหลายๆแบรนด์เลยนะหรือว่ากลิ่นองุ่นหมากฝรั่งมันน่าจะโทนนี่แหละมันไม่น่าจะหนีจากนี้ไปเท่าไหร่นะครับกลิ่นองุ่นหมากฝรั่งเนี่ยจากที่เคยลองมาสัก2แบรนด์ได้มั้งก็จะกลิ่นประมาณนี้เลยครับก็คือแบบองุ่นหมากฝรั่งจริงๆครับแล้วก็เป็นกลิ่นองุ่นดำอย่างสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบความหนืดของน้ำยาบ้างครับนี่น้ำยาเนี่ยไม่ค่อยมีความหนืดเท่าไหร่นะครับออกไปทางเหลวนะครับเพราะว่า VGPG 50นะครับและใช้สำหรับพอตเนี่ยถ้าหนืดเนี่ยคอยของเราเนี่ยมันจะเดินน้ำยาไม่ทันแล้วก็คอยไหม้นะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากดูสีของน้ำยานะครับสีของน้ำยาเนี่ยจะออกไปทางแบบทองๆน้ำตาลอ่อนๆเลยนะครับสีออกมาค่อนข้างเข้มอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองสูบกันเลยเนาะน้ำยาเนี่ยโหกลิ่นดีนะครับมีความหอมมีความหวานมีความเย็นนะฮะแต่หวานกับเย็นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามาน้อยๆนะแต่กลิ่นเนี่ยถือว่าตรงมากๆครับองุ่นหมากฝรั่งเป๊ะฮะแต่จากที่ลองสูบมา2คำเนี่ยนิกถือว่าเอาเรื่องอยู่นะรู้สึกว่าอิ่มนิกขึ้นมานะครับแต่ว่าจะมีอาการหลังคอเล็กน้อยนะถ้าการกระแทกคอเนี่ยเต็ม5ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2เต็ม5นะครับแต่ส่วนตัวสำหรับผมมันน่าจะอยู่ประมาณ1ครับแต่ว่าถ้าคนทั่วไปก็อาจจะอยู่ประมาณ2อ่ะเนาะแต่กลิ่นหอมจริงฮะหลังคอครับมีอาการแบบบาดคอหน่อยสำหรับใครที่ไม่ชอบน้ำยาที่มันแทงคอกระแทกคอบาดคอผมคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะโอเคนะแต่ถ้าใครเนี่ยชอบกลิ่นหมากฝรั่งองุ่นแบบชัดๆหอมๆนะครับแล้วก็ทนเรื่องการแทงคออย่างเงี้ยได้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้โอเคนะแต่ถ้าใครทนไม่ได้เนี่ยโหผมว่าต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะแบบมันหลังคอจริงๆครับหลังคอเบาๆแต่หอมเลยอ่ะโดยรวมนะครับส่วนตัวเนี่ยกลิ่นเนี่ยถือว่าตรงมากครับความหวานความเย็นอยู่ที่ประมาณ2เต็ม5แต่ติดอย่างเดียวครับข้อเสียคือมีอาการแทงคอเล็กน้อยครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับห้ามลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะและก่อนจากกันนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปรีวิวอะไรอีกก็ห้ามพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบายบาย